ผมไม่อยากให้การเลือกของผมเนี่ยเป็นเหตุผลทำให้เขาตัดสินใจเลือกตกเงินในยากการตัดสินใจในครั้งนี้มันมีคำตอบมานานแล้วผมแล้วก็อยากขอบคุณโค้ชแล้วก็สตาฟแล้วก็ที่ให้เกียรติผมแล้วก็เลือกผมมาแล้วก็ไว้วางใจในตัวผมก็ในฐานะลูกพี่นะแล้วก็มันถ้าจะมองเรื่องชัยชนะเรื่องความสำเร็จเรื่องถ้วยรางวัลเรื่องเหรียญต่างๆเนี่ยตัดทิ้งได้เลยถ้าจะมีอะไรให้น้องๆได้จดจำในตัวพี่ก็อยากให้จดจำในฐานะนักสู้คนหนึ่งพี่สู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายพี่ไม่รู้ว่าโอกาสที่จะมาเมื่อไหร่และนี่ก็คือความฝันของพี่ที่อยากจะเล่นรอบ12ทีมสุดท้ายและพี่ก็ได้เล่นชัยชนะก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าเราพร้อมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องเดินต่อเป็นผู้นำอย่างมุ้ยอุ้มหลายๆคนเจคนที่เพิ่งขึ้นมาน้องๆอย่างเช็คพี่รู้สึกขอบคุณมากๆที่วันนี้พี่มีความสุขมากทุกคนอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างทุกคนทำให้เห็นว่ามีความสุขในการเล่นวันนี้มากและเราก็ทำได้ดีทำได้ดีมากๆเรื่องผลสกอร์ตัดไปแล้วก็คนที่เป็นตัวหลักพี่อยากให้ทุกคนรักษาตำแหน่งเอาไว้เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันยากที่จะรักษาแล้วก็มันอยู่กับความกดดันอยากให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งที่อยากจะเล่นเพื่อชาติต่อไปแล้วก็รักษาตำแหน่ง11ตัวจริงไว้ส่วนคนที่ยังไม่ได้โอกาสเองดูพี่ไว้ขนาดพี่อายุขนาดนี้พี่ยังรอโอกาสที่จะเล่นมากหรือน้อยพี่ไม่รู้พี่พร้อมตลอดและทุกคนก็เห็นว่าพี่พร้อมกับโอกาสที่จะมาเสมอจนวันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้ลงหรือเปล่าจนวันนี้พี่ได้เล่นและพี่ก็ไม่ได้บอกโค้ชนะว่าพี่จะเลิกถ้าจะไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นแต่ยังน้อยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนักฟุตบอลโค้ชสตาฟทุกคนเลยพี่ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมชาติแล้วก็สมาคมฟุตบอลทีมชาติมันคือที่สุดจริงๆแล้วก็วันใดที่มันพ่ายแพ้เนี่ยอยากให้ทุกคนคิดเสมอว่าทุกคนคือผู้เสียสละไม่มีใครอยากจะมาโดนด่าไม่มีใครอยากเดินทางเหนื่อยวันที่ชัยชนะมันหอมหวนให้ทุกคนรักกันไว้สามัคคีต่อกันพวกเรานี่แหละจะทำให้ฟุตบอลไทยมันไปข้างหน้าต่อและสเต็ปต่อไปแล้วก็รุ่นอื่นๆก่อนที่สุดแล้วถ้าจะจดจำอะไรก็พี่คือนักสู้คนหนึ่งสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากต่อไปหลังจากนี้พี่ก็จะเป็นอดีตทีมชาติแล้วก็หนึ่งเสียงที่มันจะมีเสียงเชียร์ตลอดคือจากพี่แน่นอนพี่สนับสนุนพวกเองแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการเล่นแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็ไม่บาดเจ็บอะไรเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมเรื่องของคุณผู้ชมครับผมทุกคน
มาสนุกมากไหมสนุกมากเลนมันมาอย่าไปกินเลยเนี่ยกินไปก็ร้อนดีเลยทำไมอ่ะ